ไม่พังก็ปังคือถ้าล้างหน้าไม่สะอาดก็อาจจะเริ่มเป็นสิวไม่ได้อันนี้อาจจะค่อนข้างแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมในหมู่คนเป็นสิวเรียกว่ารู้จักกันดีเลยแหละตัวดังส่งตรงจากเมกาคืออยากใช้ตัวเดียวให้มันรู้จึ้งสะระอึ้งปึ้งไปเลยวงสการ์หรอขอพูดถึงวงการสกินแคร์หน่อยว่ามีอยู่2อย่างเท่านั้นในวงการสกินแคร์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา30ปีคือไม่พังก็ปังในฐานะผู้บริโภค30ปีที่สั่งสมมาอาจจะลบสัก12ปีแล้วออกไปก่อนเพราะอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่18ปีหลังมั่นใจมากว่าใช้ไม่เคยขาดถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีแต่พอไหมไม่พอคือทุกวันเนี้ยยังลองนู่นลองนี่อยู่ทุกวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวน่าดีแล้วเดี๋ยวน่าพังคลิปเนี้ยนะจะมาแบบว่าทดสอบฟิลทดลองสักหน่อยเป็น2ตัวเด็ด2ตัวดังที่อาคัดมาแล้วของเออเอ๊ะเลิกทำไมนูโทจิน่าคือหนึ่งนะโฟมล้างหน้าตัวที่แบบขายดีแบบเขาเลยกับอีกตัวหนึ่งเป็นเซรั่มตัวดังในอเมริกาซึ่งตอนนี้มีที่ไทยแล้วไงเอาละวงการสิวที่เข้าแล้วออกยากมามุงคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดด้วยการแบบทดสอบฟิลทดลองเพราะอันเนี้ยคือบูมาตั้งใจใช้และตั้งใจจะเก็บผลให้ดูด้วยซีรีส์รวมแล้วคิดว่าไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์หลังจากนี้นะว่าไงสะใจปะคืออันดับแรกเลยนะทุกครั้งที่พูดเรื่องสิวบูจะแขวนเรื่องการทำความสะอาดหน้าไปบ่อยเพราะว่าพูดกันแบบตรงๆคือถ้าล้างหน้าไม่สะอาดก็อาจจะเริ่มเป็นสิวไม่ได้แต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าคนที่เป็นสิวอยู่คือคนไม่สะอาดเพราะเพื่อนบูบางคนขอยกตัวอย่างมอมมากแต่หน้าใสมากคือไม่เป็นสิวแบบอันนี้อาจจะค่อนข้างแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมประมาณนี้คือจะบอกว่าการทำความสะอาดน้ำเหมือนกันแต่อาจจะสะอาดไม่เหมือนกันก็ได้คือมันจะมีเวนี้นะมันจะมีเวที่แบบล้างหน้าสะอาดมากสะอาดสุดๆแต่แบบเป็นความสะอาดที่แบบทำลายผิวด้วยแล้วไงต่อก็คือระคายเคืองแล้วไงต่อจากที่สิวจะหายอาจจะเป็นว่าสิวขึ้นกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมก็ได้และสิวอาจจะขึ้นเพราะว่าระคายเคืองนั่นแหละเพราะว่าการผิวมันจะพังไปแล้วทุกคนนึกออกปะกับก็สะอาดแหละสะอาดล้างหน้าสะอาดสะอาดแต่มันอาจจะไม่ตรงกับปัญหาที่เป็นส่วนผสมในโฟมหรือเจลอาจจะไม่ได้มีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องสิวเลยคืนนี้จำไว้นะว่าถ้าเป็นสิวให้ดูเลยดูเยอะๆที่จะใช้ว่าอย่างเช่นใส่อะไรมาบ้างเคยได้ยินไหมเลือดนักปักใต้แร่เลือดเยอะๆเอาที่ส่วนผสมตรงกับผิวแบบเลิศๆทำความสะอาดแบบตรงจุดที่บุญจะทดสอบนูโทจิน่าเนี่ยพอ1 Deep Clean Acne Foam เนี่ยในหมู่คนเป็นสิวเรียกว่ารู้จักกันดีเลยแหละถ้าไม่เคยใช้นะก็ต้องเคยเห็นจากการการันตียอดขายอันดับ1คือรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเบอร์ต้นๆในวงการเหมือนกันจริงๆอันนี้คือตัวขายดีตัวเดิมแต่แค่แพ็กเกจใหม่อะไรใหม่ๆกลับมาเอาง่ายๆเลยนะถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกใช้อะไรยังไงให้คลิกข้างหลังกล่องแล้วก็ดูส่วนผสมอันนี้อาจจะเป็นหลอดแล้วก็ดูส่วนผสมส่วนผสมมีอะไรบ้างเป็นสิวใช่ไหมต้องดูอะไรส่วนผสมที่ช่วยเรื่องสิวอะอย่างอันนี้เลยนะมีซาลิซิลิกแอซิดโอเคลดความมันลดการอุดตันหนึ่งแล้วนะอันนี้คือเป็นสาเหตุของสิวเลยนะและอันนี้มี IPMPลดแบคทีเรียสิวอันนี้ก็เป็นเหมือนสาเหตุที่ทำให้เป็นสิวอ่ะอันเนี้ยทุกคนเรียกว่าแบบจัดการตั้งแต่แบบต้นตอของสิวเลยทั้งความมันการอุดตันรวมไปถึงแบคทีเรียและอันนี้มีอะมิโนแอซิดซึ่งดีมากคือเป็นตัวเหมือนตัวช่วยคงประการผิวของเราให้มันแบบสุขภาพดีอ่ะและอันนี้ก็เป็นสูตรอ่อนโยนเพราะว่าไม่มี LLS ไม่มีพาราเบนไม่มีซัลเฟตเนี่ยที่ต้องดูเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีอะไรทำลายผิวกับมีอะไรไม่ทำลายผิวบ้างคือสะอาดนะแต่ต้องไม่ทำลายผิวด้วยแล้วยิ่งเป็นสิวอยู่แล้วคือผิวมันจะอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมากๆอยู่แล้วมันจะมีบางคนที่บอกว่าคือหน้าต้องสะอาดก็จะหยิบทุกอย่างที่ล้างหน้ามาใช้เลยคือบอกว่าแบบก็ไม่ต้องบอกว่าให้ทำความสะอาดหน้าให้สะอาดก็จัดมาเลยช่างช่ำคือดีไม่ดีถูกไม่ถูกกับผิวใช้ไปเลยปึ้งบอกแล้วมี2 อย่างวงการนี้ไม่พังก็ปังอันนี้ขอพูดดักไว้ก่อนคือถ้าเป็นคนมีสิวแล้วมีสิวเยอะๆแล้วทำการทดลองหรือทดสอบมันจะเห็นผลลัพธ์ได้เลยถ้าสิวลดก็คือจะเห็นเลยแต่ถ้าบุ้งตอนเนี้ยก็คือถ้าไม่มีสิวแล้วอะเก็บผลเดียวคือก็อาจจะเป็นฟีลว่าแบบสิวเก่ามีนิดหน่อยยุบแล้วก็ผิวใหม่ไม่เกิดขึ้นแค่นี้เลยแต่ทางนี้ทางนั้นบอกไปตอนต้นคลิปว่าทดสอบ2ตัวอันนี้โฟมตัวขายดีใช่ไหมและอันนี้ตัวดังส่งตรงจากเมกาแต่ว่าไม่ต้องบินไปซื้อจากนอกแล้วนะคือนางเข้าไทยเรียบร้อยแล้วตามสเต็ปทำความสะอาดปุ๊บบำรุงต่อไม่เลือกหลายตัวด้วยคืออยากใช้ตัวเดียวให้มันรู้จึ้งสะระอึ้งปึ้งไปเลยเพราะเวลาใช้หลายตัวคนบอกงงเอานี่นะตัวนี้ Advanced Acne Serum เนี่ยนะคือเป็นสูตรเฉพาะที่เอาจริงๆคิดคนร่วมกับแพทย์ผิวหนังนะเพราะฉะนั้นส่วนผสมที่ใส่มาก็จะตรงโจทย์กับคนเป็นสิวเน้นๆเลยนะว่าคนเป็นสิว
มี 10% ซาลิซิลิกแอซิดบวก AHA บวก PHA ซึ่งซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยคือลดต้นตอผิวอยู่แล้วแล้วก็แบบความมันส่วนเกินลดการอุดตันในรูขุมขนเพื่อจะบอกว่ามันเป็นสวรรค์ของคนผิวมันเลยอ่ะอย่างบูใช่มั้ยเป็นมนุษย์หน้ามันใช่มั้ยส่วนใหญ่สิวของบูทุกอย่างเลยนะก่อนหน้านี้ด้วยเกิดจากที่ความมันเกินแล้วเยอะมากๆจนอุดตันรูขุมขนแล้วก็กลายเป็นสิวทีนี้ก็เหมือนเรียกรถทัวร์สิวก็คือลงจอดที่หน้าแบบคือถ้าลดความมันได้ตามทฤษฎีนะโอกาสเป็นสิวคือน้อยลงและมี AHA เป็นฟิลว่าแบบผัดเซลล์ผิวเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปแล้วคือถ้าเป็นรอยดำสิวอันนี้ช่วยได้มี PHA ช่วยปรับสีผิวคือผัดเซลล์ผิวเหมือนกันแหละแต่ว่าแบบอ่อนๆไม่ทำลายประกันผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยที่ดังอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคนอเมริกาค่อนข้างชอบมากๆเป็นตัวเหมือนจัดการครบสำหรับคนเป็นสิวอะทั้งความมันการอุดตันแล้วก็รอยดำแล้วตัวเนี้ยทางแบรนด์อันนี้พูดจากข้อมูลของทางแบรนด์ที่บูมอ่านมานะเขามีการทำเทสจากคนทดลองใช้ว่าการเทสจากแบรนด์ที่แบบมีเปเปอร์มาแล้วบูมไปอ่านมาอีกทีนึงของตัวเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นเปเปอร์ที่บูไปอ่านมาให้ดูแล้วก็เมกาเหรอเปอร์เมแกนหน่อยทดสอบสกินแคร์รักษาสิวนูโทจีน่าเริ่มอ่ะเดนหนึ่งคือจะบอกว่าจริงๆปวดหลังแล้วล่ะไอ้นั่นสมัยเกณฑ์เก่าแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เดนหนึ่งในชีวิตแต่ว่าถือว่าเป็นเดนหนึ่งในคลิปนี้แล้วกันนะทุกคนแล้วก็แกะใหม่ด้วยนะนี่นะแพ็กเกจใหม่นะให้ดูเนื้อตัวคนที่ไม่เคยใช้จะมีไหมคนที่ไม่เคยใช้ตัวเนี้ยนี่แหละนี่แหละทุกคนผิวมีเอียงเลยปะจะให้ดูปื๊ด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 ตาดา2อาทิตย์ทุกคนค่อนข้างที่จะบูบี้เดี๋ยวรู้ใช่นะมาไปทำผมมาใหม่แล้วก็วันนี้ตัดผมใหม่ซึ่งกลับมาถึงบ้านเลยวันนี้เรื่องเครียดมากทุกคนตัวนี้ร้อนมากเรารถเสือกำคางเราก็แบบว่ายืนตากฝุ่นแบบดูช่างเปลี่ยนล้อรถยางแตกยางล้อหลังแตก2ข้าวดูตากฝุ่นแบบกลัวเสือขึ้นมาคือไม่รู้ว่าจะยังไงกลัวไว้ก่อนคิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วเพราะว่าบูมมาใช้เปลืองเพราะมันจะมีวันที่บูมแบบทำลุคเมคอัพแบบเวอร์เวอร์อะไรเงี้ยแล้วล้างหน้าวันนึงหลายรอบมากล้างหน้าวันนึง 3-4 รอบเพราะแต่ง 3-4 ลุคก็ได้แบบใช้เปลืองหน่อยจริงๆอ่ะเราแวงว่าสิวจะขึ้นตลอดเพราะว่าทำเมคอัพที่มันอยู่หน้าเช็ดหน้าตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีสิวให้เห็นเลยจริงๆบูมใช้อันนี้ไปกี่วันนะลืมไปเลยอ่ะขอรายงานผลการทดลองหน่อยนะคือจริงๆต้องเล่าไหมอ่ะทุกคนว่าไงจากวันแรกสู่วันนี้ให้ดูผิวใกล้ๆอันนี้สังเกตมาทุกวันคือผิวไม่มีสิวและไม่มีสิวใหม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นแบบว่าไม่เห็นแม้แต่เงาอ่ะคือเวลาถ้าเราจะเป็นสิวใช่ไหมมันจะมีเซนส์สิวบอกว่าแบบอุ๊ยเอาละตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิวแล้วหรือตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิวแล้วเป็นปะคือมันเป็นความรู้สึกแบบอ่อนแอของหน้าหนะแบบตรงนั้นๆเลยมันจะมีความแบบว่าระคายเคืองแล้วก็มีแบบจี๊ดบางจุดเป็นปะคือจะบอกให้นะว่าเดิมอ่ะบูมเป็นคนล้างหน้าแบบสะอาดมากตั้งแต่ทำแล้วหน้าดีหน้าโอเคใช่ไหมก็ทำจนแบบติดเป็นนิสัยเลยแล้วจริงๆตอนลองโฟมอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวแป๊บนึง A few moments later อ่ะโฟมอันนี้ใช่ไหมไม่มีสิวใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีสิวจริงๆเลยคือมันก็ถูกต้องนะแล้วก็แบบไม่ได้น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะบางครั้งอย่างเซรั่มก็ได้ถ้าเราลองเซรั่มใช่ไหมอาจจะได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพอลองไปอุดหน้าขาวแต่ก็มีสิวขึ้นบ้างเป็นปกติอันนั้นคือปกติเป็นปกติของผิวปกติของเราที่เรายังต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเซรั่มไม่ได้เคลมเรื่องสิวหรือมีส่วนผสมของเรื่องสิวนี่นึกออกปะผลลัพธ์ที่ถูกต้องของการลองเซรั่มตัวนั้นคือหน้าขาวแต่ใช่อันเนี้ยคือเราทดลองเรื่องสิวใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้มาก็คือไม่มีสิวอันเนี้ยคือถูกต้องเพราะบุ้งก็ยังออกไปใช้ชีวิตอยู่มีเหงื่ออยู่มีความมันอยู่แต่ไม่มีสิวเอางี้นะคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยกี่วันไม่รู้แต่ใช้2ตัวปังอันนี้ของนูโทจีน่าใช่ไหมผลการทดสอบคลิปนี้ไม่พังแต่ปึ้งขอสรุปแบบนี้เลยไม่ต้องถามหาพิกัดอันนี้นะลองเดินไปตามวัดสันมีหมดเมื่อกี้อาบน้ำเพิ่งล้างตัวนี้ไปแต่ว่ายังไม่ได้ทาตัวนี้เดี๋ยวจะทาตัวนี้ให้ดูเป็นการแบบฟินิชปิดจบผลการทดลองแบบใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่คือใช้ดีใช้ต่อเวอร์ยืนยันกลิ่นเหมือนเดิมกลิ่นหอมมากหอมแบบคือถ้าสำหรับบูมันกลิ่นเหมือนดอกมะลิมากอะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าหอมอะไม่มีสิวจริงงงมากคือไปได้ไงนะแล้วแบบแต่งหน้าแบบฉ่ำอะไรฉ่ำทำลุคฉ่ำเป็นช่วงที่แบบใช้ชีวิตโหดเลยเพราะว่านอนเช้าตื่นไวตื่นเที่ยงทำงานตอนนอนดึกเหมือนเดิมมันเนี่ยการันตีทูการันเตอร์จากใบหน้าของบูมมี่บูมว่าจริงจริงทั้งโฟมแล้วก็
็ทางตัวนี้ที่เพิ่งลองครั้งแรกแต่อันนี้เคยลองมาแล้วใช้มาแล้วก็ยังจึงอยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรพิมพ์อะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆให้ดูทางกันบ๊ายบาย